ก็จะมีวางให้ทุกคนได้ฟังแบบเป็นเรื่องเป็นราวจริงจังก็เดือนกันยาเดือนกันยายนนะคะอย่างเป็นทางการแล้วก็เรื่องละครเพิ่งจบไปแต่ว่าปีหน้านี่มีแพลนมาแล้วว่าจะมีอีกเรื่องนึงแต่ก็ยังไม่ทราบว่าเล่นกับใครเรื่องอะไรในแนวไหนจะเป็นไข่ไหมคะก็จะเป็นไข่หรือเปล่าก็ต้องรอติดตามค่ะก็อยากให้ทุกคนได้ลุ้นได้แบบได้เขาเรียกอะไรแบบแชร์ความรู้สึกแชร์ความคิดกันเข้ามานะคะว่าถึงคนเขียนบทยังไงอยากให้แบบว่าเราเล่นในสไตล์ไหนแล้วไหน